สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะหลายพื้นที่ในไทยก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังมีพายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรเนี่ยกว่า17ลูกเลยนะคะที่น่าสนใจก็คือจะมีลูกไหนบ้างล่ะที่จะเข้าไทยแบบตรงๆอย่างน้อยก็จะมาเติมน้ำในเขื่อนนะคะช่วยพี่น้องเกษตรกรกันได้บ้างไปติดตามกันนะคะในช่วงไปตามเกมนะคะกับคุณเกมชวันค่ะก่อนหน้านี้มีการพยากรณ์นะครับว่าจะมีพายุก่อตัวและจะเคลื่อนเข้ามาที่เมืองไทยประมาณ30ลูกตอนนี้จากข้อมูลก็พบว่าก่อตัวขึ้นไปแล้วนะครับอยู่ที่12ลูกเท่ากับว่าเหลืออยู่17ลูกถ้าเกิดว่าจะพามาดูกันที่ตัวเลขกลมๆก็จะเห็นนะครับว่าฤดูกาลพายุจะยังไม่หมดไปเหลือเวลาอยู่อีกเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับก็เท่ากับว่าต่อ1เดือนเมืองไทยนั้นมีโอกาสที่จะเจอกับพายุได้5ลูกด้วยกันเรื่องนี้เองจะมีข้อเท็จจริงอย่างไรวันนี้นะครับผมจะพาไปพูดคุยนายชวลิตจันทรรัตน์กรรมการบริษัททีมกรุ๊ปและนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยครับในส่วนของการก่อตัวของพายุในแต่ละปีนะฮะปีหนึ่งนี่ก็จริงๆแล้วมันจะมีการก่อตัวขึ้นนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับไปจนกระทั่งถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็อยู่ในช่วงนี้คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเวลาก่อตัวขึ้นแล้วมันไม่ได้ขึ้นฝั่งทุกลูกนะฮะบางลูกเองก่อตัวขึ้นมานะเดินทางได้สัก 4-5 วันก็เรียกว่าเหี่ยวเฉาไปนะครับปีหนึ่งนะจะมีพายุประมาณ25ลูกตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคม25ลูกนะครับคราวนี้ปรากฏว่ามันไม่ได้ก่อตัวแล้วนะไม่ได้เป็นผลสัมฤทธิ์ทุกตัวมันก็จะคล้ายๆกับพวกทกสุรีพวกเสาลาที่มันก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแต่มันไม่ได้เข้ามาที่เมืองไทยครับมันมีทั้งเลี้ยวไปก่อนโดยที่ว่าอาจจะไปที่เกาะบางเกาะกว่าที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยนะมันต้องเรียกว่าผ่านไต้หวันมาผ่านเกาะไต้หวันมาก็จะเข้าตอนเหนือของประเทศไทยนะแล้วถ้าผ่านฟิลิปปินส์มานะก็จะมาเข้าตอนเหนือและตอนกลางแล้วถึงภาคใต้ของประเทศไทยด้วยโอกาสที่พายุจะเข้ามาที่เมืองไทยเดือนละ5ลูกเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นความจริงใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับ ก็ยังทั้งหมดเราเรียกว่าปีที่แล้วเป็นปีน้ำมากนะเป็นปีลานินญาเนี่ยนะครับพายุก็ก่อตัวประมาณนี่แหละครับ27ลูกครับ27ลูกนี่เข้ามาเรียกว่าข้ามฟิลิปปินส์นะฮะข้ามไต้หวันนะฮะแม้แต่ข้ามเอาตังเกียเข้ามาเนี่ยนะครับ8ลูกปีนี้เข้ามาแล้ว1ลูกนะครับตัวมาว่านะฮะเรียกว่าเข้ามามีอิทธิพลแต่เฉียดเชียงรายครับในช่วงเดือนไหนครับที่เราเองต้องจับตาดูว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาตอนนี้คิดว่าอยากให้มีดีกว่านะเพราะว่าเราเองเราไปบังคับธรรมชาติไม่ได้ฮะพยากรณ์ยาวกว่า10วันนี่มันก็ไม่มีความแม่นยำปลายเดือนกันยาเราหวังว่าจะเข้ามาสักลูกหนึ่งนะครับเข้ามาลูกหนึ่งหมายถึงว่าพ้นฟิลิปปินส์มาได้พอพ้นฟิลิปปินส์มาได้นะก็จะมาเพิ่มกำลังแรงขึ้นในทะเลจีนใต้พอทะเลจีนใต้ปุ๊บมันก็จะมีกำลังสูงหน่อยฮะจะได้ผ่านเวียดนามผ่านลาวมาถึงไทยบ้างนะครับแต่พอมาถึงไทยก็อาจจะอ่อนกำลังลงเร็วก็ไม่เป็นไรนะพอมาแล้วมันทำให้เกิดฝนตกในวงกว้างมันจะทำให้อ่างเก็บน้ำต่างๆที่เรามีน้ำไม่ถึงครึ่งอ่างตอนนี้นะครับได้น้ำมาสักครึ่งอ่างก็ยังดีครับเป็นไปได้ครับผมก็อยากจะให้เข้ามานะฮะตอนปลายเดือนกันยาลูกหนึ่งกลางเดือนตุลาลูกหนึ่งนะครับไอ้อย่างเงี้ยฮะกระจายอย่างเงี้ยเป็นส่วนที่ดีนะมันอย่าไปเหมือนปีน้ำมากนะปี54เรียกว่าหลายลูก7วัน3ลูก3ลูกฮะ7วัน3ลูกติดกันเลยนี่มันเยอะเกินไปเยอะเกินไปและอย่างตอนนี้ครับที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในหลายพื้นที่ก็ถือว่าเป็นอิทธิพลทางอ้อมจากพายุที่พัดเข้ามาแม้ว่าจะไม่ได้มาที่เมืองไทยใช่ไหมครับใช่ครับก็ตัวซาวลานี่แหละครับซาวลาแม้ว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามไม่ไหวแรงหมดซะก่อนเนี่ยนะฮะแต่อิทธิพลอย่างที่ผมเรียนนะ600กิโลเมตร400กิโลเมตรนี่มีอิทธิพลนะก็ยังมีอิทธิพลที่ทำให้เรียกว่าความชื้นมาจากอันดามันนะแล้วก็กำลังแรงของมรสุมมันแรงขึ้นนะพอแรงขึ้นก็หมายถึงว่าฝนตกมากขึ้นนั่นแหละครับก็มีครับมีเพิ่มมากขึ้นแต่คราวนี้ปีเอนิโญอย่างนี้นะครับมันไม่ได้ตกแผ่เป็นบริเวณกว้างมันจะตกเป็นหย่อมนะพอหย่อมเล็กปุ๊บมันก็อาจจะไปเติมได้7อ่าง8อ่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
มันอย่างที่ไปตกลำปางนี่ก็มาเติมอ่างเก็บน้ำขุนภูมิพลได้นิดหน่อยเพราะมันเป็นหย่อมเล็กๆอ่างเก็บน้ำถ้าเรียกว่าค่าทั่วประเทศเราเองเนี่ยนะมีปริมาณน้ำอยู่ไม่ถึงครึ่งอ่างนะครับตอนนี้รวมกันทั้งหมดใช่ไหมรวมกันทั้งหมดไม่ถึงครึ่งอ่างแล้วที่ด้วยสำคัญเองก็คือในอ่างขนาดใหญ่ที่ว่าเราเองเราจะต้องกินต้องใช้ในภาคกลางเนี่ยนะก็คืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลนะเมื่อวานนี้มีน้ำอยู่ 17% ครับเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยมี 24% ก็คือมี1ใน4ของอ่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเดือนตุลาคมนะฮะร่องฝนนี่มันเลื่อนลงมาอยู่ภาคกลางกับภาคตะวันออกแล้วนะภาคอีสานตอนใต้เพราะฉะนั้นมันก็ตกใต้เขื่อนนะฝนที่จะตกก็จะตกใต้เขื่อนสิริกิติ์ใต้เขื่อนภูมิพลนะครับเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ภูมิพลก็คงจะประมาณครึ่งอ่างอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้ามีพายุเข้ามาเนี่ยมันจะแผ่เป็นวงกว้างนะครับฝนตกเป็นวงกว้างไม่ได้ตกเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยอะไรอย่างนี้นะครับเท่ากับว่าในช่วงปลายเดือนนี้เองนะครับพวกเราต้องมาร่วมรู้ไปด้วยกันว่าสรุปแล้วจะมีพายุที่จะเคลื่อนเข้ามาที่เมืองไทยหรือไม่ซึ่งตามหลักการแล้วอาจารย์ก็เน้นย้ำภาพที่ชัดเจนนะครับว่าพวกเราเองนั้นก็ต่างมีความหวังและต้องการให้มีพายุนั้นเข้ามาที่เมืองไทยก็เพราะว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างและก็ตามเขื่อนต่างๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ